สวัสดีครับพี่น้องนี่ครับลุงเอกมีของเหรียญมานำเสนออีกแล้วครับวันนี้นี่บ้านกระต่ายน้อยนะครับนี่น่ารักมากเลยนะครับถือได้คือกระเป๋าครับนี่เอาไปไว้ในห้องนอนหรือเอาไว้ในตู้โชว์น้องๆหนูๆก็ใส่ได้ครับงามดีครับกระต่ายกล่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นสีขาวนะครับพี่ว่าตายสีขาวเวลาประกอบมากครับจะเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะครับดูน่ารักดีครับตัวนี้น่าจะเป็นสีขาวนะครับนะกระต่ายสีขาวมันเป็นความที่สวยงามจริงครับน้องหนูๆครับถือเล่นหยอกกระต่ายก็ได้ครับนี่สินค้าประเภทของเล่นเด็กทั่วไปใช้เล่นเพื่อความบันเทิงนะครับสวยครับนี่นะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้คือสไลเดอร์สร้างความบันเทิงนะครับอันนี้จะเป็นสไลเดอร์ถือว่ากล่องใหญ่แห้งครับต้องยอมรับว่าประเทศจีนนะครับสินค้านี่เขาปฏิเสธบ่ได้เลยครับของเหรียญนี่มาจากประเทศจีนเลยครับนี่นี่น่าสิเป็นภาษาจีนนะครับอ่านบอกแล้วครับภาษาจีนล้วนๆเลยครับพี่น้องเนี่ยครับสร้างความบันเทิงนะครับของเหรียญมันกระสิบมีปุ่มกดนี่กดได้360องศานะครับตัวนี้มันก็จะหล่นลงมาเนี่ยเป็ดน้อยก็จะหล่นลงมาจากข้างบนเนี่ยครับจากการสไลเดอร์นะครับมันก็จะไหลลงมานะครับลงมาข้างล่างแล้วก็เอาขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะไหลวนกันแบบสนุกนะครับเล่นสนุกเพิ่มทักษะเด็กหน่อยครับอย่าให้ลูกเต่าวนเวียนไหลกับโทรศัพท์นะครับเนี่ยครับดูน่ารักดีครับนี่อีกเลยครับนี่อันนี้ครับเอาไว้ให้เด็กหน่อยกินน้ำนะครับหัดฝึกไหวครับนี่จะมีแก้วน้ำให้ประมาณ2ใบนะครับอันนี้นี่จะใส่ฐานน้ำนะครับฐานนี่ก็ประมาณ2ก้อนนะครับนี่ใส่ฐาน2ก้อนนะครับเวลาน้องๆหนูๆหิวน้ำนะครับเอาไว้ข้างห้องนอนเลยครับพี่น้องวางไว้ข้างห้องนอนเวลาหิวน้ำกดเอานะครับเอาพอจำเป็นต้องลุกไปดื่มน้ำแม่หิวน้ำพ่อหิวน้ำนี่อันนี้ไม่ต้องเลยครับน้องๆหนูๆสามารถดื่มน้ำได้เองนี่เติมไปเลยครับใหญ่มากนะครับขวดตรงนี้นี่ขวดบรรจุน้ำนี่ถือว่าเติมได้เยอะมากเหมาะกับเด็ก3ขวดเป็นต้นไปนะครับเวลากดเนี่ยมันก็จะมีเสียงนะครับเพราะว่าเข้าใส่ทานนะครับพี่น้องนะถือว่าสุดยอดมากครับอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่าลุ้นอันนี้ก็สร้างความบันเทิงนะครับฝากไว้น้ำครับพี่น้องครับแวะมาทักทายแวะมาคุยมาเรียนใดครับลุงเอกได้เสมอนะครับอยู่บ้านลุงผือนะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามขอบคุณอีลีครับสวัสดีครับ